วัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ตั้งใจจะคุยกันนะเรื่องของแพทองทานก่อนคือที่น้าไปโพสต์เอาไว้ใน Facebook นะครับว่ามหัศจรรย์จิตสุดบรรยายเมื่อสื่อที่น่าจะเสื่อมสุดจัดเวทีเปิดวิสัยทัศน์แพทองทานถามจริงๆสื่อเอาอะไรคิดเนี่ยพอคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมาเห็นหน้าใส่เสื้อเตรียมอาหารอีกแล้วเนี่ยมีอะไรในใจป่ะนี่ออกไปจากโรงฝึกประธานโทษไม่ใช่อะไรครับพอดีวันนี้ยังนั่งทำงานอยู่แล้วยังไม่ได้อาบอันนี้ประธานโทษจริงนะทุกทีผมจะเป็นคนอาบน้ำแต่เช้าพอดีวันนี้มันมีเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังไม่ได้อันนี้เป็นชุดนอนผมครับเหมือนออกจากโรงนอนไม่เกี่ยวอะไรกับแพทองทานนะเป็นการจะบอกว่าผมมีรุ่นนะแต่อันนี้ไม่ใช่ชื่อผมนะฮะอันนี้เป็นชื่อหลานผมใช่ทีนี้เอาละอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อวานเนี่ยที่ปรากฏออกมารวมถึงเรื่องการจะเปิดเวทีโชว์วิสัยทัศน์อะไรด้วยเนี่ยในมุมมองของความเป็นนักรัฐศาสตร์อย่างน้าเนี่ยมองถึงความพร้อมนายกยังไงบ้างตอนนี้พร้อมเลยครับที่ผมพูดจริงนะครับผมไม่ได้ไบแอสนะฮะไม่พร้อมคือแพทองทานเนี่ยผมพูดโดยตรงผมว่าเขาหน้าสงสารที่สามบาทคือเขาเป็นมะม่วงที่มันบ่มมันไม่ใช่คือเอาง่ายๆเวลาเราเห็นผู้นำของประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับคือจริงๆผู้นำอายุน้อยเนี่ยมีนะไม่ใช่ไม่มีมีแต่เขาแสดงวิสัยทัศน์ที่มันโดดเด่นเขามีอะไรที่มันฉายแววมาตลอดเวลาแต่ไม่ใช่แพทองทานแพทองทานไม่เคยเลยครับแล้วแพทองทานจะปล่อยให้พูดไปเนี่ยเธอจะหลุดตลอดนั่นแสดงว่าเธอไม่ได้ถูกฝึกมาในเรื่องนี้โดยตรงอันนี้เป็นความผิดพลาดของคนที่ดันเธอขึ้นมาผมย้ำนิดนึงนะครับมีคนบอกว่าไปวิจารณ์เขาได้ยังไงเขาได้รับโปรดเกล้าผมบอกว่าขอโทษคุณเข้าใจผิดการโปรดเกล้าอันนั้นเป็นหมายถึงประเด็นสุดท้ายใช่แล้วพระอยู่หัวเนี่ยไม่ทรงเข้าพูดง่ายคือไม่ทรงมาแทรกแซงเรื่องเหล่านี้ครับงั้นใครก็ตามที่บอกไปวิจารณ์ไปวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยให้ระวังนะเพราะว่าเขาได้รับโปรดเกล้าแล้วผมบอกขอโทษมันคนละเรื่องกันนะไม่เกี่ยวอะไรเลยการโปรดเกล้าเนี่ยเป็น process ครับใช่นะครับไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเรื่องนะผมย้ำนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พยายามจะมาเบี่ยงประเด็นเนี้ยไปศึกษาวิชารัฐศาสตร์ชั้นใหม่วิชารัฐศาสตร์เนี่ยง่ายมากนะครับง่ายกว่าแคลคูลัสง่ายกว่าสเตรนท์อะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นโง่ขนาดไหนก็เรียนรัฐศาสตร์ได้เนี่ยผมพูดโดยตรงอันนี้เอาจากผมเนี่ยนะโง่ๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอย่ามาเบี่ยงประเด็นแบบนี้อีกพวกที่บอกว่าเนี่ยไปวิจารณ์เค้าเนี่ยระวังนะจะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพผมบอกขอโทษนะอย่างนั้นเถอะศึกษามาก่อนแล้วเดี๋ยวใหม่นะครับไปศึกษามาก่อนนะฮะคืออย่ามาอ้างพระเจ้าอยู่หัวนะอย่ามาทีนี้กลับมาประเด็นเนี้ยคือเราว่าไม่ว่าจะเป็นผู้นำจาซินดาอาร์เดนนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับผู้นำที่เด็กๆที่อายุไม่ในยุโรปนะครับจริงๆจาซินดาอาร์เดนเนี่ยอยู่ในนิวซีแลนด์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งที่แคนาดาอะไรพวกนี้เราเนี่ยไม่ใช่เด็กพูดถึงไม่ใช่คนโตไม่ใช่อายุเยอะไม่ใช่คือไม่อายุเยอะแต่เขามีหายแววขึ้นมาตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งวองนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยนี่ก็ไม่ถือว่าเยอะไม่ถือว่าเยอะแต่ว่าแพทองทานไม่ใช่นะแล้วผมว่าแพทองทานเนี่ยปล่อยให้พูดไปเรื่อยๆจะยิ่งหลุดไปเรื่อยๆนี่ผมกลัวอย่างนี้เมื่อวานก็หลุดไปคำนะครับขอโทษคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเธอตายนะเธอตายกลางสภานะไอ้กลางทำเนียบนะคือนักข่าวไม่มีสิทธิ์มาถามเชียร์เธอนักฉันไม่ใช่ PR ของเธอเธอเข้าใจเธออย่ามาใช้วิธีบอกว่านักข่าวจะมาถามยุ่ยแย่ถ้าเธอโง่เธอก็อย่าตอบสิ่งที่เขาถามแล้วเขาถามเนี่ยถ้าตรงไหนมันยุ่ยแย่คือคำว่ายุ่ยแย่หรือไม่ยุ่ยแย่เธอเอาอะไรมาเป็นตัวตัดสินเธอเอาอะไรมาตัวตัดสินไม่ได้เป็นหน้าที่ PR เธอนะนักข่าวไม่ใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักข่าวไม่ใช่พูดคนที่เป็นโฆษกรัฐบาลนะต่อให้นักข่าวคนไหนไม่เป็นโฆษกรัฐบาลนั่นก็เรื่องของมันครับมันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่านักข่าวจะมาถามยุ่ยแย่ประเด็นคือมันถามเขาถามอะไรไปเนี่ยถ้าคำถามมันไม่ดีเนี่ยนะฮะสังคมจะรู้เองว่าอีนักข่าวคนนั้นโง่แต่นายกไม่ต้องโชว์โง่แข่งกันนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วก็พูดแรงอย่าโชว์โง่แข่งกับนักข่าวครับแล้วก็สิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยมันผิดทั้งหลายเรื่องนะฮะมันผิดครับครับทีนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ว่าอย่างที่น้าบอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่าทำไมเธอไม่เทรนมาก่อนที่เธอไม่เทรนเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นนักการเมืองตั้งแต่พื้นฐานเลยหรือเปล่ามันเลยทำให้ตอบคำถามบางอย่างแล้วมันตะกิดตะขัดแล้วมันก็เกิดบุคลิกที่ลักษณะย้อนแย้งในตัวเองอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะผมว่างี้ฮะความไม่ลึกของตัวเขาเองครับความไม่เลือกของตัวเขาเองคือเราน่าจะเมืองหน้าใหม่ๆอ่ะหลายคนฮะเวลาตอบไปตอบดีฮะไม่ยากไม่ได้ตัวอย่างเลยก็ได้ถึงถ้า 100% อ่ะผมว่าสิทธิ์กัญญาเนี่ยโอเคใหม่โอเคฉลาดแต่ว่า
พูดเฉพาะในเรื่องที่เขารู้จริงนะฮะเราจะไม่เคยเห็นสุริกัญญาไปพูดเรื่องต่างประเทศเรื่องอะไรเขาจะไม่พูดแต่เขาจะพูดเรื่องในเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งว่าเขารู้ว่าจุดเขาอยู่ตรงไหนแต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่ประเด็นสำคัญผิดทุกจุดไม่ว่าจะเอาง่ายๆนะตั้งแต่ซอฟต์พาวเวอร์เธอก็ผิดอีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอีเด็กรัฐศาสตร์เนี่ยโจเซฟนายมาเนี่ยนะฮะคือโอเคเธอจบภาคสังคมเนี่ยแต่เบสิกรัฐศาสตร์เธอก็ต้องมีเพราะเด็กรัฐศาสตร์ทุกคนที่จุฬาเนี่ยนะครับมันต้องเรียนปีหนึ่งอ่ะเรียนเหมือนกันหมดนะฮะพื้นฐานเหมือนกันหมดส่วนใหญ่ทั้งหมด 80% 80% วิชาพื้นฐานต้องเรียนเหมือนกันหมดแต่เข้าเมเจอร์แล้วมันจะแยกไปแต่โจเซฟนายเนี่ยอีพวกที่เป็นไม่ว่าจะเป็นปกครองหรือพวก IR พวก International Relations ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเรียนเยอะนะครับแต่เธอพยายามจะพูดเรื่องนี้เธอไม่รู้เนี่ยอันนี้ไอ้จุดนึงที่คนก็เลยประณามกลับมาว่านี่เธอจบรัฐศาสตร์นะแล้วเธอยังพูดซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้แต่ผมก็ต้องแก้ตัวแทนเธอนิดหน่อยฮะคือเธอไม่ได้จบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเธอจบภาคสังคมบางทีทฤษฎีบางตัวเนี่ยภาคสังคมก็ไม่ได้เรียนแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยมันหาอ่านได้มันอ่านได้ครับผมใช่แต่มันไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่เหตุมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่เลยนะเพราะว่าคนอย่างใครต่อใครเขาไม่จำเป็นต้องจบรัฐศาสตร์ก็ได้ถูกไหมฮะก็ดูอย่างเสร็จอ้างเอาแล้วผมย้อนกลับไปบอกไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้จบรัฐศาสตร์จบนิติศาสตร์ผมบอกทำให้พวกผมรู้สึกแบบตายผมฉลาดจังเลยถ้าผมเรียนรัฐศาสตร์ผมฉลาดจังเลยทั้งที่เราจะรู้ตัวเราเองว่าบางทีสมองเราเนี่ยนะครับไปเทียบกับวิศวะเนี่ยมันคือมันเทียบกันในเชิงบางอย่างไม่ได้คือในเชิงคำนวณในเชิงสมมติไปเทียบเด็กรัฐศาสตร์กับเด็กที่เรียนทางด้านไฟแนนซ์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้คือเด็กไฟแนนซ์เนี่ยมันก็มาเคยมาคุยกับผมว่ามันก็ไม่รู้เรื่องในเรียนรัฐศาสตร์เรียนอะไรกันวะนะบางคนเนี่ยผมพูดได้เลยนะจบไฟแนนซ์ได้เกียรตินิยมเลยนะเป็นรุ่นน้องอยู่ละมาถามผมเฮ้ยพี่ผู้ใหญ่กับกำนันใครเป็นใหญ่กว่ากันวะผมว่าผู้ใหญ่บอกว่าเพราะมันเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเฮ้ยอันนี้มันพูดแฟร์คือผมว่าคือคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยแล้วมันก็มาถามกันเนี่ยแต่ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าตอบแบบนั้นไม่ได้คือนายกรัฐมนตรีทานเนี่ยเขาแสดงอะไรที่มันหลุดมาหลายเรื่องใช่ผมจะไม่วิจารณ์เรื่องคุณผมต้องบอกคุณผู้ฟังนี้นะฮะการแต่งตัวมันเป็นเทสมันเป็นลักษณะนิยมมันเป็นเทสคือโอเคการบ่งบอกได้ว่าเธอกำลังทำอะไรนะครับแต่โอเคไอ้ business look นะฮะกับไอ้กรณีแต่งตัวฟูฟ่องเนี่ยมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเธอรู้กาลเทศะขนาดไหนอันนี้ผมจะข้ามไปก่อนผมจะเอาสิ่งที่พูดเนี่ยแล้วเมื่อวานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมพูดจริงเธอโชคดีที่เธอเกิดมาในยุคนี้แล้วเธอมาเจอนักข่าวยุคนี้ที่มันไม่ใช่ยุคแบบสุดทินวรรณบวรไม่ใช่ยุคแบบที่หมูที่แต่ก่อนอยู่หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรคุ้นอยู่ถ้าเจอพวกเนี้ยเธอตายแล้วนะฮะคำว่าตายนี่ไม่ยังมีค่าเธอนะแต่เธอจะโดนพวกเนี้ยสะบัดกลับว่านี่นายงตรีคุมสติหน่อยคุมสติด้วยอย่ามาถามว่าเอ้ยอย่ามาถามยุแยงเขาถามอะไรเธอถ้าคำถามมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองอ่ะเธอจะตอบไม่ตอบมันอยู่ที่เธออยู่ที่เธอมีสิทธิ์นะเธอมีสิทธิ์ทุกอย่างนะครับเขาไม่จำเป็นต้องมาถามโอ้ยนี่นายกแต่งตัวสวยนะครับนี่นายกใช้ลิปเบอร์อะไรคะนี่นายกเขียนตาเบอร์อะไรคะไม่มีนักข่าวที่มีสติปัญญาของไหนเขาถามแบบนี้ครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้จะบอกกับความเป็นนายกรัฐมนตรีของแพทองธารโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงออกต่อที่สาธารณะเนี่ยน่าอยากจะมีคำแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมอย่าบอกคำแนะนำดีกว่าเป็นคำชี้แนะหรือควรจะเป็นเนี่ยผมพูดอย่างนี้เขาต้องไปหาความรู้ใส่ตัวให้มากกว่านี้เยอะเยอะเยอะเลยครับคือเขาไม่พร้อมเลยผมพูดอย่างเขาไม่พร้อมเลยอันนี้ผมวิจารณ์ในฐานะคนที่ทำข่าวมานานไม่นานผมก็ทำข่าวมาตั้งแต่อายุพูดง่ายคือทำข่าวมา30 กว่าปีแล้วนะก็ไม่ถึงกับตอนเขาเกิดตอนปี30ใช่ไหมแพทองธารเกิดประมาณปี30ครับตอนนั้นจบปริญญาตรีแล้วอะanyway ที่ประเด็นคือผมเห็นนายกตรีหลายคนนะฮะคุณบรรหารคุณชวนนะครับคุณอภิสิทธิ์คุณอานันท์อะไรก็แล้วแต่ถ้าชายเนี่ยเป็นยุคที่ผมยังไม่ได้ทำข่าวแต่ผมก็ตามข่าวเขาตอนนั้นผมยังไม่เข้าไปทำข่าวนะครับคือเราจะเห็นนายกแต่คนจะมีลูกเล่นจะมีอะไรที่มันแพรวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคือมันเป็นสิ่งที่เขาสั่งสมมาคือแน่นอนแพทองธารเนี่ยอายุน้อยประสบการณ์น้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอายุน้อยจะเป็นนักดนตรีไม่ได้ถ้าเขาเตรียมนะครับแต่พระทองทานเต็มตัวมาไม่ดีเลยไม่มีรอบตัวไม่มีความรู้รอบตัวอันนี้ผมพูดโดยตรงแล้วเรื่องการบ้านการเมืองไม่ต้องถามเธอไม่รู้เรื่องเธอไม่รู้เรื่องเพราะว่าเอาง่ายๆอย่างวันนั้นน่ะหลายคนก็คงเห็นน่ะพอเขาถามเธอตอบเธอก็โยนให้ภูมิธรรมตอบอ๋อถามว่าให้ภูมิธรรมตอบผิดไหมไม่ผิดแต่
มันควรจะต้องมีอะไรจากนายมนตรีแล้วก็โยนลูกไปไม่ใช่แบบภูมิธรรมนั่นเธอจะไปยืนตรงนั้นทำไมฮะจะให้ภูมิธรรมยืนนั่นเธอก็ไปที่อื่นซึ่งมันไม่ฉากของเธอโดนแย่งซีนนึกออกไหมครับเออคือจริงๆอ่ะมันมีวิธีเล่นทางการเมืองอ่ะเยอะมากนะฮะคือโง่ที่สุดเนี่ยก็สามารถจะเป็นนายมนตรีของบางประเทศได้ผมไม่บอกประเทศไหนนะครับแต่ถ้าวางตัวเป็นแล้วมันใช้ตัวที่มันเขาเรียกตัวแทนกันได้ใช่ไหมครับเอาว่าถ้าออกมาเผชิญแบบเนี้ยแล้วตัวเองตอบไม่รู้เรื่องเนี่ยผมว่าน่าขอโทษนะเดี๋ยวไปเจอนักข่าวฝรั่งนะจะตายจะตายนะฮะ เดี๋ยวตอนเนี่ยเธอจะต้องไปประชุมอาเซียนซัมมิตที่ลาวแล้วผมเชื่อว่าเธอคงไม่กล้าหนีเวทีนี้ถ้าเธอหนีนะฮะเธอจะพลาดโอกาสและประเทศไทยจะพลาดโอกาสอย่างมากครับเดี๋ยวเธอเจอนักข่าวต่างประเทศรุมถามเธอนะครับไม่ได้หมายว่าเธอจะพูดภาษาอังกฤษดีไม่ดีแกรมม่าถูกหรือผิดแต่คอนเซปต์ในการตอบอันนั้นคือสิ่งที่มันจะบอกว่าเออเธอรู้อะไรครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทีมที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพนายกเนี่ยควรจะต้องเทรนเป็นพิเศษหรือเปล่าผมคิดว่าต้องเทรนอันนี้มุมมองผมนะคือผมดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรประมาณเนี้ยผมว่าต้องเทรนหมดคือที่เธอแต่งมันไม่ใช่ business look ฮะคือจริงลุคกับลุคที่มันเป็นฟูลฟ่องลุคที่มันเป็นอะไรเงี้ยมันคือการเป็นนักดนตรีเนี่ยมันคือมีคือถามว่ามันมีแบบฟอร์มของนักดนตรีไหมมันไม่มีครับไม่มีเออแต่มันไม่ใช่แต่งตัวฟูลฟ่องพูดง่ายๆคือผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปดูการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันจะมีในหลักสูตรของพวกที่เรียนทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆทางการทูตเนี่ยมันก็มีการพูดนะครับว่าแต่งตัวยังไงที่เป็นแอทไทร์แบบไหนในลักษณะเดี๋ยวนะผมนึกถึงนี่นึกถึงกัมมาลาแฮร์ริสแต่งอย่างนั้นมันดูโอเคกว่าไหมหรือยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดยากนะเพราะคนแต่ละคนอย่างกัมมาลาแฮร์ริสเขาแก่กว่าแพทองธารใช่แต่บุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นไงเออบางทีเด็กพอไปแต่งตัวแก่มากเนี่ยมันก็จะดูเหมือนแก่ใช่ไหมครับคือจริงๆอ่ะแต่ละคนจะมีสไตล์ของเขาอ่ะอย่างน้าแต่งตัวน้าก็จะมีสไตล์แบบน้าแต่น้าจะต้องรู้ว่าเฮ้ยสมมติน้าเป็นคนชอบสบายๆแต่ถ้าน้าไปงานวันชาติเนี่ยจะมาสบายแล้วไม่ได้ใช่ไหมฮะเข้าใจว่าตอนไหนอะไรยังไงทีนี้เหมือนกับการตอบอ่ะมันก็ต้องเป็นรู้ว่าตอนไหนเขาถามอะไรจะตอบแบบไหนครับจะมาบอกว่าถามคำถามนี้ฉันไม่ชอบฟังมึงไม่ชอบฟังก็กลับไปบ้านมึงสิครับนี่เขาไม่ได้ถามในเรื่องส่วนตัวเขาถามเรื่องประเทศแล้วนักข่าวเนี่ยมันไม่ได้ถามว่าวันนี้ลูกกินนมแล้วกัดนมหรือเปล่านะประธานโทษนะลบนี้ทิ้งไปแล้วกันให้มันดูทุเรศไปหน่อยคือเขาไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่านักข่าวถามเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าจะตอบอะไรแล้วสิ่งที่นักข่าวมันถามเนี่ยผมต้องบอกตลอดเวลาว่าเราเป็นบก.มาก่อนเนี่ยคือเราก็เคยเป็นนักข่าวมาก่อนคำถามที่โง่ๆเนี่ยถ้ากลับไปที่ออฟฟิศปุ๊บเนี่ยแล้วบก.โดนบก.ไอ้คำถามนี้ใช้ไม่ได้นะ อย่าถามบก.เนี่ยจะไม่เคยบอกเด็กว่าจะต้องถามอะไรแต่บก.ที่ดีจะต้องบอกเด็กว่าคำถามเนี่ยไม่ถามคำถามแสดงถึงความฉลาดของความเป็นนักข่าวและไม่ได้แสดงความน่าเชื่อถือของนักข่าวคือบก.ต้องบอกเด็กแต่จะไม่เคยบอกว่าน้องต้องถามอย่างนี้อย่างนี้เราจะเปิดโอกาสให้น้องถามครับนึกออกไหมครับแต่ถ้าเห็นว่าน้องถามไม่ดีเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเรามอนิเตอร์น้องเนี่ยเราจะบอกเฮ้ยคำถามเนี่ยไม่ได้คำถามเนี่ยมันไม่ครบคำถามเนี่ยมันไม่แสดงถึงภูมิปัญญาครับคือนักข่าวถามโง่เนี่ยคนจะด่านักข่าวเองแต่นายกรัฐมนตรีต้องรู้ตลอดเวลาว่าอย่าโง่และนายกรัฐมนตรีต้องอารมณ์ได้คือผมเนี่ยถ้าพูดน่าจำได้ตอนสมัยสมัครกับพี่สุทินที่เขาเคยซัดกันเนี่ยปากน่าจำได้อันนั้นนะผมว่าพี่สุทินก็ผิดคือพี่สุทินเนี่ยไม่ควรจะไปโต้กับสมัครที่บอกว่าคุณน่าต้องหุบปากอ้าวคลิปหายมึงเป็นนักข่าวแล้วมึงให้แหล่งข่าวป่าแล้วมึงเอาข่าวที่ไหนแล้วมึงใช่ไหมคือสมัครเนี่ยเขาอาจจะโกรธบอกว่าคุณนักข่าวป่าคุณเลิกถามได้แล้วอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้นายกมนตรีแสดงความบ้าไปสังคมก็จะรู้เองว่าคุณบ้าแต่นักข่าวไปบ้ากลับใส่งั้นเนี่ยผมว่าไม่ถูกเออไม่ถูกเพราะว่ามันมีกรอบของมันอยู่ในการทำงานต่างคนต่างทำหน้าที่ดีกว่านะฮะสรุปแล้วทีนี้อย่างที่ถามอย่างมีสื่อบางชนิดก็จะเชิญแทนทองทานไปแสดงวิสัยทัศน์ผมงงมากว่าโอเคผมรู้นี่เชิงการตลาดอันนี้คือเชิงการตลาดเขาจะขายบัตรจะหาสปอนเซอร์จะหางบโฆษณาเนี่ยอันนี้เราเข้าใจในเกินทำมาหากินของสื่อแต่ผมถามว่าเฮ้ยสื่อก็ต้องรู้ว่าเชิญคนไปพูดเนี่ยเขามีอะไรให้พูดต้องรู้อะฮะคือต้องรู้เท่านั้นเองคือผมก็ติงสื่อด้วยแล้วแต่ผมรู้ว่าเวลาถ้าสื่อจัดเนี่ยมันต้องมีคนไปฟังแล้วคนไปฟังแต่ก็จะไปพร้อมกับลิ้นครับก็เนื้อไหมจะเป็นลิ้นแล้วก็ยังมีคนพูดแซวอีกนะครับจะบอกว่าฉันก็อยากจะเห็นว่าจะมีอแปะเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่คนไหนไปไหว้แพทองธารอ่อนน้อมไหว้ทักษิณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนั้นก็เป็นการมองข้ามช็อตกันไปนะคือมันเป็นการมองได้หลายเรื่องมากครับ
ครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ